ครื่องหมักตอนย่างสุดยอดเนี่ยสุก 100% แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปผัดให้มันแห้งๆซื่อๆไปเดี๋ยวจับใส่ถาดไปแซ่บๆน้องกันเลยทีนี้ห้องเมนูตำถั่วให้กับมี่ครับผมแซ่บสวัสดีครับผมทักทายทุกคนที่เข้ามารับชมช่องวันธรรมดาของผมครับผมเจอกันกับไอ้โจอีกแล้วครับกับตาตาครับผมตอนนี้กําลังหั่นเป็ดอยู่ครับผมเป็ดย่างของเฮาครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมมื้อนี้เฮาสิเฮ็ดเมนูเกี่ยวกับเป็ดครับผมเฮ็ดเป็ดผัดพริกเผ็ดๆเลยเนาะแบบผัดไข่แบบผัดเผ็ดน่ะเดี๋ยวมาติดตามรับชมดีกว่าเนาะบอกไปอาจจะบ่เห็นภาพครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเนี่ยตอนนี้ตาตากําลังหั่นเอาส่วนเอาขาไป2ข้างส่วนขาแล้วก็ขาเฮาเอาไปกินย่างเนี่ยแล้วตัวนี้เขาสิสับผัดครับส่วนชนิดจะเอาไปสับผัดอู้เนื้อกำลังสวยเลยสวยเลยครับโอเคไปเดี๋ยวเมนูเขาเดี๋ยวไปผัดแซ่บเลยไปครับเดี๋ยวเขาไปหั่นออกไปสับผัดครับไปครับสับเป็ดเขาทีนึงมาเอาหัวออกมาเลยหัวบักใหญ่ตัวนี้น้ำหนักก็ต่ำกว่า4 กิโลครับผมครับตอนบ่ค่ำครับยังไงปลาคงเป็ดเนี่ยรับรองเอามาสับแล้วผัดพริกแกงถึงๆเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมอร่อยแน่นอนเครื่องแน่นมากข้างในหอมหอมเครื่องแกงเครื่องหมักตอนย่างสุดยอดความหอมกับแซ่บมันอยู่ตรงนี้หมกแซ่บเฮาแซ่บเอาไว้ก่อนออกก่อนครับผมนี่วันนี้กันเด้อสับเด้อนี่โอเคเดี๋ยวจะแบ่งท่อนกันนี่อยากชวนอกเนี่ยครับนี่เฮ้ยชิมก่อนได้ป่ะนี่สั้นๆสั้นๆสั้นๆเห็นอดบ่ได้ครับครับเลยกินให้อยากกินน้ําเลยบ่ทีนี้ขาหมูเฮาว่าคนขาหมูให้ได้กินของดีๆก่อนบ่แม่นเฮาก็สิกินกันเอาไปโอ้นี่ผัดใส่กันใช่พอดีทํานี่มากนี่จัดให้พอดีค่ำสิได้กินน้ำกันเบอร์สุคนนี่จัดให้สุดยอดดักเบ็ดมันจะพาหัวมันแล้วก็ย่างแค่นึงครับผมจังสิแซ่บต่อพาได้ดีกว่าหมดกันเลยนี่แซ่บไปพี่น้องเลยถ้าบีบหน่อยเนาะเงี้ยคักขนาดครับจวดเจ้าได้หนึ่งจะถ้าบีใส่ไปนี่ครับไอ้โจสิเป็นคนรับหน้าที่ผัดเผ็ดเองรอมั้ยทางน้ำมันเดือดๆครับผัดลงไปพริกแกงเฮาหอมๆไปเลยถ้าจะพริกแกงมันแตกหอมออกมากครับแล้วขั่วแห้งไปเลยเผ็ดแห้งๆนิดหน่อยรับรองแซ่บพริกแกงเถิงๆนี่เพราะเป็ดเฮากะย่างมาจนแบบสุก 100% แล้วครับเหลืออีกนิดเดียวเองเอามาล้วนเอามาผัดเผ็ดรอนี่ก็คือหน้าที่เรียบร้อยเลยแซ่บแท้มาหอมกรุบเลยพริกแกงเฮาแตกออกมาแล้วครับนี่โคตรหอมอ่ะแล้วเราก็จะใส่ครับผมชิ้นส่วนเป็ดทั้งมันเทลงไปเลยผัดใส่กันทีนี้โหมีหัวดักเลยพวกนี้คือหมาเนาะเนี่ยดักเป็นเมียนเดียวเด้อพี่น้องเลยผัดก็เคยไม่เดี๋ยวนั่งไกลแต่ว่าย่านห่อนด้วยผัดรวดเผาแป๊บนึงครับผมกับสีทำการปรุงรสเลยไปรวดได้ทีแล้ว
อร่อยคู่ครัวครับผมรสดีใส่เข้าไปหน่อยนึงแล้วก็ปรุงรสนิดนึงรสมันทอดถอนพุ่นๆตอนเดียวพอซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฝาเกี๊ยวครับเป็ดหัวนัวด้วยล่ะแล้วก็น้ำมันหอยครับผมรสชาติท้ายสุดเชฟกว่าเข้ากันใช่ไหมเข้ากันสักนิดนึงค่อยเติมน้ำไว้หน่อยนึงครับพอเข้ากันแล้วเติมน้ำหน่อยนึงครับแค่คลุกก็พอแล้วสุดท้ายสุดครับผมใบกะเพรานี่ตำบุบไปเลยแบบรวงเด็ดใส่ใบกะเพราก็แล้วหอมชิบหายแล้ววะโอเคใส่ทานครับผมจัดใส่ถาดเลยทีนี้ตักเข้าไปเลยไปครับเมนูของเขาครับผัดเผ็ดเป็ดย่างสุดยอดอลังการความแซ่บแน่นอนครับผมเดี๋ยวไปเสิร์ฟจริงกับทีมงานแซ่บครับผมเมนูตำถั่วให้ผมมีครับผมแซ่บโอ้ยเนียนได้เครื่องถึงนี่ครับกินกับเส้นขนมจีนพร้อมนี่ผัดเผ็ดแบบคล้ายๆครัวแห้งเป็ดย่างเขาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมมีเดี๋ยวน้องไปปิ้งย่างครับผมก็ส่วนปีกแล้วกันเนื้อหน้าอกเดี๋ยวจิ้มซีฟู้ดเนาะผักเยอะๆไปครับผมเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันแซ่บเลยครับมาเลยครับเถิมกินข้าวน้ำกันครับแซ่บครับเมนูเขาจัดเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วมันก็แนะนำไปข้าวๆแล้วอีกรอบนึงเนาะตำบักทั่วครับผมเผ็ดล่าสุดเลยแล้วก็ที่มีแคบหมูไข่เข้มไข่เยี่ยวมาหัวเป็ดย่างท่าดีคมๆน่าสนใจนี่ของแซ่บเสร็จนมจีนพร้อมแล้วก็เป็ดผัดแห้งคอแห้งเฮาผัดเป็ดเป็ดย่างรวมไปถึงเนื้อเป็ดย่างเป็ดย่างเป็ดย่างว่าหันครับงามเลยครับแล้วชิ้นส่วนไหนชิ้นเอามือน้ำโย่ไม่นั่นจับแซบกันครับมาปลาปะมาจับแซบมือกันเลยนี่นั่งไงลงมือแล้วได้ปะเนี่ยเอาอย่างทิศน้ำปลาน้ำปลาชิ้นมือยั่งว่ามันบ่เข้มอ่ะชิ้นหรือเปล่าใส่ก่อนแล้วเด็กน้ำปลาก่อนแล้วลองก่อนแล้วกับขนมจีนก่อนตำถั่วกันเด้อตำถั่วชีสันสวยงามเข้มดีดีปะน้ำปลาไหมผมจะได้ปะตำถั่วไหมไม่ได้บ่ผิดหวังเลยเนาะรสจัดจ้านจัดจ้านรสชาติดีเลยโอเคเลยคิดต้องผู้บังมวยครับตำทราบไรเดี๋ยวไอ้โจเป็นคนปรุงครับคือว่าปุ๊บสองคนนี่ตำก็ปรุงไม่มีผลิตซิมเลยนะตำแล้วเอาเลยซิมมันก่อนเดือดวะเดือดครับน้ำหาได้เหรอเดือดข้ามบึงนะมันจะมากตอนนี้ในการอยู่กันนี่กินบ้างตัวได้ป่ะเนี่ยตัวแล้วกินบ้างสุดยอดนี่แม่หมองเฮาคุยกันใหม่แม่พี่กูป่ะพี่กูภาษาจีนภาษาเกาหลีอะไรเนาะเกาหลีอ่ะดักไก่ดักเป็ดตูดทักทักโกกีทักโกกีอย่างทักโกกีทักโกกีอันนี้ภาษาจีนภาษาจีนกับยังอ่ะยาสึยาสึพี่กูยาสึตัวตัวตัวพี่กูยาสึเขาพี่กูแต่ยาสึเขาซื้อเด้อซื้อเด้ออร่อยครับผมแซ่บแซ่บใช่ครับหอมครับเพื่อนหอมเข้ากันนี่เลยภาษาญี่ปุ่นเข้าไปเลยภาษาญี่ปุ่นน้ำปลาเข้าไปเลยภาษาญี่ปุ่นน้ำปลาพูดภาษาอังกฤษสาเกภาษาอังกฤษเดี๋ยวมั้ยซอสพิซซ่าเหรอบ่แม่นบ่แม่นสาเกยังไงว่าเธอฟิตแจ๋วตาตาแซ่บครับมาเลยพี่น้องแซ่บครับเก็บบรรยากาศในเบื้องซื้อครับผมบรรยากาศหวานๆเลยไม่ได้มัวแต่พวกกันครับนั่งกินข้าวปลาแซ่บๆก็นะรูปบรรยากาศก็จะเป็นบ้านๆมันนอกครับผมน้ําตรงไฮตรงหน้าเขาก็เริ่มไถแล้วครับยังไงสิได้บ้านเขาก็แล้วเป็นตัวใหญ่หลายเมนูเดียวพ่อๆเนาะให้2 3เมนูพุ่นน่ะแม่แม่จีดยังใช่ไหมครับเนอะท่านได้ไข่เยี่ยวมากอ่ะไข่เยี่ยวมากกินก็ตำทัวเป็นยังไงรสชาติมึงปกติกินจะไข่เข้ม
นี่กินไข่ยามาครับนี่พี่น้องตำทั่วตำทั่วไข่ยามาขาหมูกรอบๆเขาคือมีคนกินบ่อยเขาแซ่บมันหน่อยเนาะอยากเขาเซบีอะไรเพิ่มบ่มีมากระวังเขาไม่รีบอ่ะผมไม่รีบบอกแล้วกำลังเลยเนาะชาติดีไรบอกจะใส่หลายจะใส่หลายแซ่บแซ่บเชื่อห้องห้องเนี่ยกรอบบัตเตอร์อยากกินห้องขมไรสีแดงเมียงอีกแล้วเดี๋ยวเขาว่าเมียงเนื้อเป็ดใช้น้ำจีนพร้อมไก่เข้มความโหดเอ้ยวะเป็นอยู่นี่เพื่อนนี่ฟังแซ่บได้ฟังแซ่บฟังแซ่บเค้กกับของห้องเลยแบบกินเห็นมันอิ่มไปเลยเนาะแมนบอกพ่อกินนี่คือหิวเต้เขากินแบบจังสีจัดเต็มๆสีแซ่บๆครับเดี๋ยวสามวันห้องหัวไปกินบ้านเลยครับลงท้องลงท้าแล้วลืมตึงมันท่านบ่หรอกนั่นหลับวิวหลายเนาะสมมติช่วงของมากกดไลค์ให้ได้หลายตั้มหมูออกกันเนาะขอบสนันหูโอ้โหขอบดีผัดนี่เขากันคักเลยจับแค่รู้ได้เขามันคือบะอย่างมันอย่างน้ำหอมอ่ะอย่างหอมมันผัดมันผัดใช้เครื่องแกงมันปรุงรสเฮ้ยเขามันคือเป็นยอดเลยนางไม่ต้องนางเป็ดยอดแล้วกับแกมยังดีทอดคำแล้วมันทำปลาว่ามันง่ายหรอแม่นได้ทั้งแล้วเขากับแกบรรยากาศในประชุมมึงประมาณนี้เนาะกว่าเขาดังกินไปเลยครับผมเมนูกับเป็นเมนูอีสานบ้านๆแล้วก็อาจจะกินมาตรฐานทั้งร้อยมือหนึ่งเขากับมาลงท้องลงทายกันครับผมนี่โอติดแดงท่านเลยมอมจะข้ามไปแต่ประชุมบางก่อนพระเอกเลยนี่หลวงล่อหน่อยนึงจัดเต็มๆก่อนปั๊บหันเสียกล่องไม่เห็นกินแบบเคยไอ้ยังนึงเคยไหมเคยไหมเคยไหมโอเคครับผมขอบคุณหลายๆที่บังจบคลิปนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับผมครับบ๊ายบายเย้